สวัสดีครับท่านชมที่ติดตามชมนะครับตามเพจเปตาฮัตในเครือเอ็นจีเอาอะไรแล้วก็ช่องนิวส์วันนะครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนบางบัวทองสุพรรณนะครับตอนนี้ก็มีซุ้มขายทุเรียนนะครับมาสำรวจบรรยากาศดีว่าทุเรียนช่วงนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนี่พ่อค้าเลยเนาะเจ้าของสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุเรียนที่มาขายวันนี้มันเป็นพันอะไรครับเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่แค่หมอนทองกับนกกระจิบหมอนทองกับนกกระจิบใช่ไหมครับแล้วแต่ก้าวยาววันนี้ไม่ได้มีของมาปกติก็จะขายอยู่3อย่างเนี่ยอ๋อก็จะมีชมพูสีที่มันจะมีมากบางช่วงที่มันจะมาเดี๋ยวสักพักจะมาครับขายอยู่แค่นี้พี่พอดีผมไม่ใช่คอทุเรียนแต่ว่าที่เต็งหนึ่งเลยคือที่เด็ดสุดคือก้านยาวครับพี่ก้านยาวเนาะปกติผมไม่ได้ขายตรงนี้นะครับเห็นขายอยู่ที่ดินดอนอ๋อแล้วขายตรงนี้ปีที่2แล้วครับปีที่2แล้วหลังจากปีแรกที่มีโควิดอ่ะฮะก็เลยย้ายจากที่เดิมที่ขายตรงที่ดินดอนนะครับครับขายตรงนี้นะฮะแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยปกติก็จะขายในก้านยาวกับกระท้อนนะครับแต่ที่เอามาขายตรงนี้ก็จะมีเป็นหมอนทองเป็นหลักแล้วเพราะทั่วไปก็จะมีแต่หมอนทองก้านยาวแล้วก็นกกระจิบแล้ววันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณกี่กิโลครับแล้วแต่พี่ก็50 โล 100 โลแล้วแต่เฉลี่ยนะเฉลี่ยประมาณคือพริกสุดก็เป็น100 โลใช่ไหมครับก็ได้จะได้ไม่ได้อ๋อมา100 โลนะครับก็คือตอนนี้มาเริ่มต้นที่ราคากิโลละเท่าไหร่ครับหมายถึงเราขายเขาเหรอครับใช่ตอนนี้ราคามันจะแพงอยู่หน่อยนะพี่ตอนนี้แล้ววันนี้นะหมายถึงหมอนทองที่ขายอยู่180ครับ180เนาะมันจะเป็นทุเรียนที่เขาคัดมาแล้วนะพี่มาถึงราคานี้นะหมายถึงทรงมันจะสวยแล้วก็จะมีครบทุกภูฮะภูใหญ่ๆมันก็จะเป็นราคาเขาเรียกเป็นทุเรียน VIP ก็จะคัดมาหน่อยอย่างเงี้ยนะพี่มันก็จะมีทุเรียนจะมีแบ่งเกรดเป็นที่มันหลายอย่างจะมีที่ราคาถูกๆหน่อยมันก็คือตอนนี้ก็ติดป้ายแม่ทานไม่ได้บางทีทั่วไปก็อาจจะมีราคาหรอกแต่ราคาทั่วไปที่เราขายก็คือแต่ว่าขายอย่างนี้คือ180เนาะเฉลี่ยก็เคยขายได้ประมาณ100 กิโลต่อ1 วันประมาณกันนี่ทุเรียนโทษดีส่วนมากมาจากไหนครับเนี่ยทุเรียนเนี้ยทุเรียนนี้มาจากไหนครับพ่อผมก็ไปรับมาแหละครับที่จันทร์ใช่ป่ะไม่ใช่ครับพ่อผมก็ไปเอาที่แผงที่ตลาดไทยที่เขารู้จักกันอย่างเงี้ยครับอ๋อครับเขาก็จะเข้าทั้ง4 เมืองกับตลาดไทยนะฮะก็แล้วแต่เขาว่าคือพ่อผมเขาก็จะไม่ค่อยเน้นกับตรงไหนเพราะว่าเราซื้อเงินสดใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องไปเลือกของที่เราจะของที่เขาจะชอบว่าดูลักษณะแล้วมันน่าจะดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเป็นคนมาช่วยนะพ่อผมเป็นคนครับเนี่ยก็ถือว่าเกรด A แล้วเนี่ยเนาะก็ประมาณนั้นแหละครับสวัสดีครับวันนี้ซื้อกี่กิโลครับซื้อกี่โลครับซื้อ3 โลซื้อพันอะไรหมอนทองหมอนทองก็คือเต็ง1เนาะ3 โล3 โลเนี่ยตั้งแต่หน้าทุเรียนมานี่ทานทุเรียนกี่ครั้งแล้วบ่อยแล้วค่ะบ่อยแล้วโอ้หมดหลายหมื่นแล้วดิถ้างั้นน่ะ